สำหรับคุณคุณที่ขายของอยู่บน Facebook นะครับวันนี้ผมนําฟีเจอร์ที่จะช่วยให้ลูกค้าของคุณโอนเงินหรือจ่ายเงินให้กับร้านของคุณได้ง่ายมากขึ้นเพิ่มโอกาสในการขายและที่สำคัญนะครับป้องกันการปลอมสลิปโอนเงินนะครับคุณดูวิดีโอตัวนี้จบคุณสามารถสมัครใช้งานได้ฟรีทันทีครับ สวัสดีครับผมอนันต์สมสะอาด s m e j u m c o t h ถ้าคุณยังไม่เคยดูวิดีโอของผมสักครั้งเลยนะครับงานกับผมก็คือผมมีหน้าที่ค้นหาทุกวิธีทางที่จะทำให้คุณคุณประสบความสำเร็จบนโลกออนไลน์ครับวันนี้ผมขอนำเสนอฟีเจอร์สุดเจ๋งจาก Facebook นะครับสำหรับคุณพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของบน Facebook ฟีเจอร์นี้เรียกว่า Facebook Pay ฟีเจอร์นี้จะช่วยทำให้ลูกค้าของคุณเนี่ยสามารถที่จะโอนตังจ่ายเงินได้ง่ายมากขึ้นนะครับและคุณคุณที่เป็นผู้ขายเนี่ยจะมีความปลอดภัยมากขึ้นเพราะสลิปโอนตังเนี่ยไม่มีทางปลอมเลยนะครับผมทำว,วิธีการสมัครแบบสั้นๆง่ายๆหลังจากนี้ให้คุณดูนะครับคุณสามารถที่จะทำตามแล้วก็ นำไปใช้ได้เลยนะครับและที่สำคัญการสมัครใช้งานฟีเจอร์นี้คุณไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับสามารถสมัครใช้งานได้ฟรีครับก่อนจะไปชมวิธีการสมัครใช้งานฟีเจอร์นี้นะครับ f a c e b o o k Pay ผมนำสิ่งที่คุณจะได้จากการสมัครการใช้งานนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นผมมีร้านค้าชื่อ IQ ผมซื้อของที่ iQ Kid ออนไลน์เจ้าของร้าน iQ ค i d ออนไลน์ก็จะส่ง ข้อความมาที่กล่องข้อความผมในอินบ็อกซ์ของ Facebook ส่วนตัวผมนะครับว่าให้จ่ายเงินเท่าไหร่ตอนนี้เป็นสถานการณ์ว่าผมนี่ในอินบ็อกซ์ผมนะครับนี่ผมอัดหน้าจอมาให้คุณเห็นเลยในอินบ็อกซ์ผมเนี่ยเจ้าของร้าน i q คิวคดส่งมาบอกว่าผมต้องจ่ายเงิน2บาทนั่นคือสินค้าของผมนะครับงั้นเดี๋ยวผมกดให้ดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับนี่คือหน้าจออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กส่วนตัวของผม พอ I q คิดที่ส่งมา2บาทผมสามารถซีดีเทลเพื่อดูรายละเอียดของออเดอร์ที่ผมสั่งได้แล้วผมก็กดเพน่าเพื่อจะจัดการจ่ายเงิน2บาทที่เจ้าของร้านส่งมานะครับผมไม่ต้องออกไปจาก Facebook เลยครับผมสามารถจะเลือกได้เลยว่าวิธีการชำระเงินเป็นแบบไหนซึ่งมีหลายถ้าเป็นการโอนเงินก็มีหลายธนาคารจะจ่ายบัตรเครดิตก็ได้นะครับจ่ายบัตรเครดิตเนี่ยร้านค้าสามารถรับบัตรเครดิตได้เลยจะมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่2.5%ยังไม่รวมวัตนะครับรวมวตก็ประมาณ2.65 ก็เป็นเลทที่ดีมากสมมุติว่าเอาแค่โอนเงินธรรมดาเนี่ยสิ่งที่ดีคือลูกค้าไม่ต้องออกไปที่ K+ แล้วโอนเงินเขาสามารถทํำใน Facebook ได้เลย mm. เช่นผมเนี่ยผมก็เลือก K+ ผมมีบัญชีกสิกรพอเลือก K+ เสร็จผมก็เตรียมจ่ายเงินกด c o n t i n u ีเพื่อจะจ่ายเงิน2บาทค่าสินค้าของผมนะครับมันก็จะเข้าหน้า K+ ที่ผมคุ้นเคยเลยแล้วผมก็แค่กดเน็กเพื่อจะเพื่อจะจ่ายเงิน นะครับพอกด next ไปแล้วก็ทำการจ่ายเงินเหมือนปกติที่ผมทำในแบงก์กสิกรผมกดรหัสของผมนะครับรแล้วระบบก็จะโอนเงินไปที่ร้านค้าเลยพร้อมกับสร้างสลิปเลยนี่เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับพร้อมกับสร้างสร้างสลิปเงยซึ่งสลิปเนี่ยชัวร์ว่าทําออกมาจากระบบของกสิกรเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถปลอมได้งั้นถ้าคุณเป็นร้านค้าคุณสบายใจได้เลยว่าสลิปที่ ลูกค้าส่งมาหรือระบบส่งมาเป็นสลิปที่แท้จริงแน่นอนสําหรับผมที่เป็นผู้ซื้อเนี่ยก็เรียบร้อยแล้วส่งข้อมูลกลับไปให้ร้านค้า i q คิวดออนไลน์ละไอสถานะก็จะเปลี่ยนไปว่าจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วผมสามารถจะดูรายละเอียดได้เลยว่าเออจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็รอฝั่งฝั่งของร้านค้าเขาจะทำการส่งของสถานะมันก็เปลี่ยนว่าส่งของแล้วพอเราได้รับของเราก็กดรีเซฟตัวนี้นะฮะมาร์คแอสรีเซฟคือรับของแล้วพอรับของแล้วเนี่ย ร้านค้าถึงจะได้เงินเรานะครับเขาจะมีนโยบายป้องกันผู้ซื้ออยู่ก็ความหมายคือถ้าเราจ่ายเงินยังไม่ได้ของเนี่ย Facebook จะเก็บเงินไว้ก่อนยังไม่ให้ร้านค้าเพราะงั้นพอเราได้ได้ได้ของเรียบร้อยเรากดรับของเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยเฟซบุ๊กถึงจะคลายเงินนี้ออกร้านค้าถึงจะได้เงินฟีเจอร์นี้ดีมากนะครับแล้วผมคิดว่ามันจะทําให้ช่วยให้คุณเนี่ยสามารถขายสินค้าได้ ง่ายมากขึ้นนะครับเพราะทำให้ลูกค้าสะดวกไม่ต้องออกจากแอป Facebook หรือ Inbox เลยสามารถจะปิดการขายทั้งหมดรวมทั้งโอนเงินใน Inbox ของลูกค้าได้เลยครับคราวนี้เรามาดูวิธีการสมัคร Facebook Pay นะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยผมทำผมสมัครไปเรียบร้อยแล้วแล้วผมก็แคปเจอร์เป็นสกรีนเป็นขั้นตอนมาให้คุณเห็นภาพนะครับว่ามันทำยังไงผมว่าใช้เวลาไม่เกิน5นาทีคุณสมัครเรียบร้อยเลยนะครับมาดูกันเลยนะครับ โดยปกติแล้วเนี่ยเฟซบุ๊กเพย์เนี่ยมีอยู่2แบบแบบแรกคือเป็นแบบบุคคลทั่วไปแบบที่2เป็นแบบนิติบุคคลเป็นแบบรูปแบบบริษัทในวิดีโอตัวนี้ผมขอแสดงวิธีการสมัครสําหรับนิติบุยสำหรับบุคคลทั่วไปนะครับจริงๆถ้าเป็นนิติบุคคลหรือแบบบริษัทก็คล้ายๆกันจะมีเอกสารที่ต้องยื่น อีกเล็กน้อยแต่ครั้งนี้ถ้าเป็นบุคคลทั่วไปนีนสบายมากเลยใช้เวลาไม่เกิน5น้านาทีเสร็จงั้นอันนี้เป็นแบบบุคคลทั่วไปก่อนนะครับวิธีการเข้าสมัครเนี่ยถ้าคุณใช้เว็บไซต์ในคอมพิวเตอร์คุณก็เข้าตามลิงก์นี้เลยนะครับ w m u f b m e f b แล้วก็มีขีดเพขีดอันเดสกอนะเพแล้วก็ s j w นะครับแต่ถ้าคุณเป็นมือถือจะสมัครบนมือถือก็ได้ mm. ก็เข้าลิงก์ไอที่เขียนว่าแอปนี่นะครับ w w w f v m e ยแล้วคน d ดรสกอ r ์เพย์ pay เดร r ถ้าคุณใช้มือถือคุณอาจจะถ่ายรูป QR Code ตัวนี้เลยก็ได้มันก็จะเข้าไปในหน้าถัดไปทันทีนะครับเดี๋ยวเราไปทีละหน้าทีละหน้านะคุณจะได้เห็นภาพนะครับเข้าด้วยเว็บก็จะเข้าไปหน้านั้นเข้าด้วยแอปในมือถือก็จะเข้าไปหน้านี้เดียวกันนะครับแต่ที่ผมแคปเจอร์มาคือในหน้าในคอมพิวเตอร์นะครับเพราะมันจะทำให้หน้าจอมันใหญ่นะครับพอคุณเข้าไปแล้วหลังจากที่คุณ คุณถ่าย QR code โค้ดตัวนี้นะครับหรือเข้าไอ้เจ้าเว็บไซต์ที่ผมบอกเนี่ยจะได้หน้านี้ขึ้นมาเลยให้คุณเลือกเพจที่คุณต้องการทำการติดตั้งเฟซบ o o กเพจนะครับสมมุติว่าคุณมีหลายเพจเนี่ยคุณก็เลือกเพจที่คุณต้องการทำการติดตั้งนะครับผมบอกไว้ก่อนว่าคนที่สามารถสมัคร Facebook page ได้ต้องเป็นตำแหน่งแอดมินของเพจนะครับคุณต้องเป็นตำแหน่งแอดมินของเพจคุณถึงจะสามารถสมัคร Facebook page ได้นะครับงั้นมองมาในหน้านี้ผมมี ร้านชื่อ IQKit Online เป็นเพจ c e b o o k f แฟน a พจนะครับผมก็เลือก IQKit Online เลยแล้วพอไปหน้าต่อไปเขาจะป๊อปอัพจริงๆคุณทําตามหน้าจอเลยนะครับเขาบอกให้เริ่มต้นการตั้งเริ่มต้นการตั้งค่าชําระเงินนะครับภาษาอังกฤษก็พิบ i n p นเพย์เมน t u เซตคุณก็กดต่อไปเลยพอกดต่อไปแล้วจะมีตัวเลือกต่อไปให้คุณเลือกแบบว่าเป็นเป็นบุคคลทั่วไปนะครับเป็นแบบบุคคลทั่วไปนะครับแล้วคุณก็กด Accept ได้เลยนะครับ ก็ไปต่อเลยแล้วคุณก็กรอกข้อมูลของคุณชื่อนามสกุลวันเกิดที่เป็นข้อมูลส่วนตัวของคุณนะครับก็กรอกเข้าไปแล้วก็ใส่เบอร์เลขที่บัตรประชาชนเพราะเดี๋ยวหลังจากนี้เราต้อง upload, อัปโหลดถ่ายรูปบัตรประชาชนของเราส่งเข้าไปนะครับพอคุณกรอกเสร็จคุณกด next เลยเพอกด next ตรงนี้แหละคุณก็อัปโหลดคุณถ่ายรูปบ,บัตรประชาชนของคุณแล้วคุณก็อัปโหลดขึ้นไปในระบบนะครับเพราะว่าทางทางเจ้าหน้าที่เขาต้อง ต้องตรวจเช็คว่าข้อมูลมันตรงกันหรือไม่นะครับเหมือนเดิมรูปบัตรประชาชนก็คือคนที่เป็นแอดมินของเพจคนที่สมัครนี่นะครับพอคุณอัปโหลดรูปเรียบร้อยแล้วคุณก็ใส่ข้อมูลการติดต่อที่สําคัญคือเบอร์โทรศัพท์เพราะเดี๋ยวเขาจะส่งส่งรหัสมาทางเบอร์โทรศัพท์นะครับส่ง OTP มาใส่อ e ีเมลใส่อะไราตามหน้าจอผู้คุณใส่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะให้ยืนยันเขาจะส่งรหัสมาหรือ OTP มาทางทางเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใส่ให้คุณกดยืนยัน ค,คุณก็ดูว่าข้อความที่ S M S ที่เข้ามาเป็นรหัสอะไรแล้วคุณก็กดยืนยันเสร็จแล้วคุณก็มันเลือกหมวดหมู่ของร้านของคุณนะครับเรื่องให้มันถูกต้องใกล้เคียงมากที่สุดนะครับเพราะก็มีผลในการที่เขาจะพิจารณาว่าจะใช้ฟีเจอร์นี้ได้หรือไม่นะครับพอเลือกเสร็จแล้วจุดสำคัญก็คือตรงนี้คุณต้องใส่เลขที่ เขาเลขที่บัญชีธนาคารของคุณคุณเลือกธนาคารกันนะครับเขามีหลายธนาคารนะครับพอเลือกธนาคารเสร็จคุณก็ใส่เลขที่ธนาคารเจ้าบัญชีธนาคารเนี้ยต้องเป็นเป็นชื่อเดียวกับชื่อคนสมัครแอดมินตะกี้นี้นะครับต้องเป็นชื่อเดียวกันนะครับพมันก็จะครอเช็งหมดเลยเพราะงั้นคุณต้องต้องเตรียมข้อมูลมาให้พร้อมเลยพอใส่เข้าไปคุณกด next ก็เป็นอันว่าเรียบร้อยเห็นไหมครับมันง่ายมากเลยแล้วก็พอกด เรียบร้อยปึ้งก็จบเรียบร้อยแล้วคุณรอเขาเขียนไว้ว่าไม่ไม่น่าเกิน24ชั่วโมงประมาณ1-2วันเนี่ยเราจะรู้ทาง notification จะมี notification ที่หน้าเพจมาว่าสิ่งคุณได้สมัคร Facebook Page ได้รับการอนุมัติและใช้ได้หรือยังนะครับก็ประมาณนี้เลยสุดท้าย ถ้าคุณมีคำถามอะไรคุณสามารถที่จะเข้าไปได้ในหน้าเว็บไซต์ของกสิกร Global Payment นะครับผมเขียนชื่อเว็บไซต์ไว้แล้วนะครับเข้าไปจะมีข้อมูลอย่างที่ผมเล่าให้คุณฟังหรือถ้าคุณติดปัญหาอะไรเนี่ยเบอร์ติดต่อมีเลยครับเขามีคนรับ24ชั่วโมงเลย02 008 8820นะครับก็โทรสอบถามได้เลย สุดท้ายนะครับอย่างที่เท่าที่ผมทำเนี่ยหนึ่งคุณต้องเป็นแอดมินของเพจถึงจะทําสมัคร Facebook Page ได้นะครับถ้าคุณสมัครแบบบุคคลทั่วไปเนี่ยคุณจะสมัครแบบนิติบุคคลไม่ได้แล้วนะฮะถ้าคุณเฟซถ้าแอดมินสมัครบุคคลทั่วไปถ้าคุณสมัครนิติบุคคลคุณต้องหาคนอื่นไปสมัครเป็นนิติบุคคลนะครับก็ประมาณนี้สิ่งที่คุณต้องเตรียมก็คือมีบัตรประชาชนเพราะคุณต้องถ่ายรูปแล้วอัพโหลดไปมีเลขบัญชีธนาคารที่คุณต้องการนะครับซึ่งบัตรประชาชนเลขบัญชี ธนาคารแล้วก็แอดมินต้องเป็นคนคนเดียวกันนะครับก็สามารถทําได้แล้วนะครับเท่าที่ผมทํามาก็ใช้เวลา1-2วันก็เสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วผมก็มาลองใช้ดูก็อย่างที่คุณเห็นตามหน้าจอด้านหน้านั้นนะครับงั้นก็นี่คือวิธีในการสมัคร เฟซบ o ๊กเพจสำหรับบุคคลทั่วไปนะครับสำหรับนิติบุคคลเวลาตัวเลือกคุณก็เลือกเป็นนิติบุคคลแต่แล้วก็ทำขั้นตอนตามหน้าจอเลยแล้วเ็าจะมีเอกสารบางตัวให้คุณกรอกแล้วก็ส่งเพิ่มเข้าไปส่งทางอีเมลจนกว่าเจ้าหน้าที่เขาดูแลเรียบร้อยแล้วคุณต้องนำเอกสารตัวนั้นอนะไปส่งที่ธนาคารอีกรอบหนึ่งนะครับงั้นถ้าเป็นนิติบุคคลต้องมีขั้นตอนเพิ่มเติมและอาจจะใช้เวลามากกว่า1-2วันโดยปกติแล้วอยู่แถวเ,เ7-10วันเท่าที่ผมทำมานะครับก็ทั้งหมดนี้ก็คือวิธีการรสมัค Facebook Pay ผมคิดว่าฟีเจอร์นี้เป็นประโยชน์สำหรับคุณคุณที่ขายของอยู่บน Facebook ครับหวังว่าคุณจะพอเห็นภาพของการใช้งาน Facebook Pay นะครับฟีเจอร์นี้น่าจะช่วยทำให้คุณขายข,ายของบน Facebook ได้ง่ายมากขึ้นผมได้ใส่ลิงก์การสมัครนะครับแล้วก็ข้อมูลต่างๆเอาไว้ใต้วิดีโอตัวนี้แล้วคุณสามารถที่จะเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยถ้าคุณมีความสนใจเรื่องต่างๆเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์นะครับ คุณสามารถกดปุ่ม subscribe และปุ่มติดตามด้านล่างของวิดีโอ YouTube ตัวนี้ครับหรือคุณเข้าไปใน Facebook Fan Page ของ SME Jump แล้วก,กดไ i k e ได้เลยครับผมจะส่งวิดีโอแบบนี้มาให้คุณดูทุกๆอาทิทตย์ครับผมอน,นันสมสาสตร SME Jump .co.th บกันใหม่ครับ